สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคการปรับสโลปท่อแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมขอปรับให้มันโชว์เฉพาะโมเดลหลักก่อนนะอย่างนี้ดีกว่านะครับสมมุติว่าท่อเราเอาสักเส้นหนึ่งละเส้นนี้ละกันนี่เส้นนี้นี่เห็นไหมสโลป1ต่อ100นะครับสัญลักษณ์อันนี้คือด้านขวาสูงนะด้านขวาสูงถ้าสมมุติเราจะเปลี่ยนล่ะเปลี่ยนให้ด้านซ้ายสูงล่ะนะครับลองสังเกตระดับก็ได้เนี่ย 4.1363 4.1562 เวลาจะเปลี่ยนเราทำอย่างนี้นะครับลองตัดนี่ออกก่อนนะฮะนี่ตัดนี่ออกก่อนไม่งั้นไม่ได้แล้วก็ลบต่อด้านนี้ออกนะครับปึ้งแล้วก็มาแก้ตัวเลขนะครับเป็นลบ100 Enter นี่นะเนี่ยเราก็จะได้ละท่อสโลปอีกทิศทางหนึ่งนะครับโดยที่ตอนนี้ผมกดตัวนี้ก็ได้ปึ้งจะได้ไม่งงคือด้านซ้ายสูงกว่านี่เห็นไหมนะครับด้านขวาต่ำนะครับส่วนการจะต่อกับท่อที่เหลือทำไงต่อนะครับอันนี้งานหยาบแล้วนะครับลบเขียนใหม่อาจจะง่ายกว่านะครับบางทีนะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับเวลาเขียนสลบอย่าเขียนผิดนะครับอย่าเขียนผิดถ้าเขียนผิดแล้วก็กลับตัวให้ทันนะใช้วิธีนี้ที่ผมสอนนะครับกลับตัวนะครับสวัสดีครับ